สวัสดีค่ะวันนี้ที่นี่มีพายุฝนตกมืดหนาวทั้งวันเลยค่ะจริงๆแล้วมีฝนตกหนักมากพายุมาหลายวันแล้วไม่ค่อยมีแดดเลยที่กรุงเทพเป็นยังไงบ้างคะฝนตกไหมคะสวัสดีค่ะคุณรัตนาโอเควันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องที่คิดว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะคืออาจารย์ก็ไม่ค่อยได้นึกว่าเอ๊ะน่าจะรวบรวมสิ่งที่เราพบว่ามันทำพ่อแม่เสียใจรู้สึกเสียใจรู้สึกผิดที่ได้ทำลงไปน่าจะมารวบรวมไว้ก็ไม่ได้นึกมาก่อนแต่วันนี้นั่งนึกเล่นๆว่าจะปีใหม่แล้วคือกำลังสิ้นปีเก่าแล้วหน้าที่จะได้บทเรียนจากปีเก่าบ้างเนาะก็เลยคิดว่าน่าจะคุยเรื่องนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณวรรภาคุณแอนนา มีหลายคนไปงานคริสต์มาสแล้วใช่ไหมคะวันนี้พรุ่งนี้ก็ทำงานต่อใช่ไหมแล้วเหลืออีกอาทิตย์เดียวก็ฉลองปีใหม่กันแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณวาสุเอาล่ะอาจารย์ก็วันนี้ก็มานั่งนึกว่าเราดูคนไข้มาทั้งปีเนี่ยนะมันมีเรื่องอะไรบ้างนะที่พ่อแม่รู้สึกว่าเขาเสียใจที่ได้ทำลงไปเขาไม่น่าจะทำอย่างนี้เลยและเป็นเรื่องที่อาจารย์คิดว่ามันทำผิดน่ะแล้วดีมากที่เสียใจที่ทำลงไปแล้วก็รู้ว่าไม่น่าจะทำอย่างนี้แล้วทำใหม่จริงๆลิสต์ที่มีมาเนี่ยคือ20ข้อนะคะมันเป็นเรื่องที่พ่อแม่รู้ว่าตัวเองไม่น่าทำลงไปแต่บางทีก็ยังไม่รู้นะพอมาถึงได้คุยกับอาจารย์แล้วอาจารย์ก็ชี้ให้เห็นว่าเอ้ยที่ลูกมีปัญหาอย่างนี้เพราะว่าคุณทำอย่างนี้อ้าวก็นึกขึ้นได้เลยว่าโอ้ฉันไม่น่าจะทำอย่างนี้เลยนะโอ้ฉันไม่รู้มาก่อนเลยนะอะไรทำนองเนี่ยค่ะนะก็เลยมาเล่ากันฟังนะคะเพราะฉะนั้นในทั้งหมดที่จะเล่าเนี่ยนะมันเป็นทั้งพ่อแม่คิดได้เองนะแล้วมาเล่าว่าโอ้ฉันได้ทำผิดไปอย่างนี้และบางอันก็เป็นอาจารย์ชี้ให้เห็นว่าอ๋อคุณทำผิดไปคุณเข้าใจผิดคุณต้องทำใหม่นะแล้วพอชี้ให้เขาเห็นเขาก็รู้สึกว่าอืมจริงด้วยนะถ้าเขาทำใหม่อ่ะมันจะดีกว่านี้แน่นอนนะคะโอเคเตรียมพร้อมหรือยังแล้วก็ลองสำรวจดูนะคะว่าเราเนี่ยทำผิดแบบนี้หรือเปล่านะแต่นี่ก็จะต้องบอกก่อนว่าเรามาเรียนรู้จากสิ่งผิดเนี่ยนะเพื่อที่เราจะทำใหม่และทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะนี่อันที่หนึ่งไม่ได้มีการต่อว่ากันอันที่สองพ่อแม่ที่ทำของผิดอันนี้ไปก็ไม่ต้องรู้สึกผิดนะคะเพียงแค่ตระหนักว่าอ๋อมันไม่ได้ดีเท่าไหร่นะต้องแก้ไขอันที่สามก็จะบอกความจริงของชีวิตว่าทุกคนน่ะเคยทำผิดมาก่อนนะเป็นพ่อแม่ก็เหมือนกันจริงๆแล้วเป็นพ่อแม่นี่มันงานยากมากแม้แต่อาจารย์67แล้วนะถึงวันนี้อาจารย์ก็ยังเป็นแม่อยู่ใช่ไหมอาจารย์ก็ยังต้องทำงานเป็นแม่อยู่ไม่ได้เลี้ยงลูกแบบป้อนนมสมัยก่อนนะแต่ก็ต้องทำงานในแง่ของการเขาเรียกว่าเฝ้าดูนะให้การสนับสนุนให้กำลังใจคอยแสดงความคิดว่าอ้ออันนี้เหมาะสมอันนี้ไม่เหมาะสมคอยบอกลูกว่าอ้อลูกน่าจะทำอันนี้ใหม่นะหรือคอยค้นหาช่วยให้เขาเข้าใจว่าทำไมเขาถึงทำอย่างนี้นี่ก็คือหน้าที่ของพ่อแม่ที่อาจารย์กำลังทำอยู่นะคะเพราะนั้นงานเป็นพ่อแม่เนี่ยมันไม่สิ้นสุดเลยจนกระทั่งเราตายไปนะแล้วเราก็ไม่รู้เรื่องแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกเรานะแต่เชื่อไหมว่าถึงเราตายจากไปนะสิ่งที่เราได้ทำไปเนี่ยก็ยังมีผลกระทบต่อลูกแล้วบางทีอาจจะมีผลมากกว่าตอนที่เรามีชีวิตอยู่ด้วยนะเพราะว่าหลายๆสิ่งที่เราทำไปอาจจะทำให้ลูกเกิดความรู้สึกผิดอาจจะทำให้ลูกรู้สึกว่าเขาเป็นลูกที่ไม่ดีแล้วนั่นจะส่งผลกับเขามากแม้เราจะตายจากไปแล้วนะอันนี้ก็เล่าไปไกลเลยนะคะแต่ไม่ควรจะพูดเรื่องจากเลยนะเพราะว่ามันปีใหม่นะโอเคมาฟังดูนะคะใครมีกี่ข้อบ้างก็บอกมาเลยสวัสดีค่ะคุณณัฐมาคุณเพ็ญสุรีอันนี้เจ้าเก่าคุณเพ็ญสุรีมาฟังทุกที
คุณน้ำทิพย์นะคะคุณอนันต์นะคะคุณชโลธรนะก็เอ่ยชื่อมานี่ก็คือสวัสดีปีใหม่ไปด้วยเลยนะคะเอาล่ะข้อที่หนึ่งที่อาจารย์พบบ่อยๆนะที่พ่อแม่ทำผิดนะคือใช้อารมณ์มีอารมณ์กับลูกคุมตัวเองไม่ได้นะแล้วก็ระเบิดใส่ลูกคืออันนี้อยู่ในหัวข้อเดียวกันแล้วก็เด็กที่ถูกพ่อแม่ใช้อารมณ์ระเบิดใส่นานๆครั้งไม่เป็นไรคนเราทุกคนมีหลุดได้แต่ถ้าเกิดทำบ่อยๆเนี่ยนะในที่สุดก็จะทำให้เด็กหนึ่งเลียนแบบอันนี้ไม่ควรจะเป็นอันที่หนึ่งมันเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นช้าๆแต่อันแรกที่ทำให้เกิดขึ้นก็คือลูกจะรู้สึกแย่พอพ่อแม่ระเบิดอารมณ์ใส่ลูกจะรู้สึกแย่มีผลต่ออารมณ์ของลูกมากความรู้สึกที่เกิดขึ้นคือรู้สึกแย่แล้วก็รู้สึกโกรธแล้วก็ต่อไปก็จะรู้สึกว่าทำไมหนูไม่ดีพอเหรอพ่อแม่ถึงอารมณ์ดีกับหนูไม่ได้พูดกับหนูดีๆไม่ได้ต่อมาถ้าลูกโตเป็นวัยรุ่นนะลูกก็จะรู้สึกเฮ้ยทำไมพ่อแม่เราเป็นอย่างนี้วะทำไมพ่อแม่เราเป็นอย่างนี้วะไม่มีเหตุผลเลยแล้วทำไมบอกให้เราใจเย็นๆให้เราคุมอารมณ์ให้เราไม่โกรธทำไมเขาโกรธเราเด็กก็จะรู้สึกไม่ดีกับพ่อแม่แล้วนะรู้สึกถึงความเขาเรียกว่าความไม่สมบูรณ์แบบในตัวพ่อแม่วงเล็บซึ่งจริงๆพ่อแม่ไม่มีที่ไหนสมบูรณ์แบบนะแต่เมื่อตอนลูกเล็กๆอ่ะลูกรู้สึกพ่อแม่เป็นฮีโร่นะเป็นไอดอลของลูกพอโตขึ้นแล้วพอลูกเห็นพ่อแม่คุมอารมณ์ไม่ได้นี่ลูกจะรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยพ่อแม่ก็คนธรรมดาธรรมดานี่เองวงเล็บแล้วทำไมเราต้องเชื่อด้วยมันก็จะตามมาอย่างนี้นะแล้วที่ระยะยาวที่สุดคือลูกก็จะเรียนแบบการคุมอารมณ์ไม่ได้ของเรานะคะครูพินมาฟังสดและมาฟังทันอาจารย์ออกมาช้าเพราะรอครูพินนี่แหละแทรกตลกนะโอเคนี่คือเรื่องที่หนึ่งนะที่อาจารย์เจอบ่อยมากในพ่อแม่นะคะแล้วอาจารย์จะต้องเตือนเขาว่าคุณใจเย็นๆคุมอารมณ์หน่อยซึ่งพ่อแม่ก็บอกว่ามันยากมากเลยแต่ว่าอาจารย์ก็คิดว่ามันทำได้ถ้าคุณพยายามทำวันนี้จะไม่ลงลึกในแต่ละข้อนะพูดแบบเขาเรียกทัชนิดๆหน่อยๆนะเพราะว่าถ้าลงลึกมันจะไม่จบนะไอ้ข้อลงลึกอาจจะต้องในไลฟ์ครั้งต่อไปนะคะอันที่สองคืออาจารย์ก็ไม่ได้เรียงนะว่าอันไหนพบบ่อยพบไม่บ่อยนะก็นึกๆกันมาแล้วก็เรียงเอาเองกันนะคะแล้วกันนะว่าเอออันไหนเราทำบ่อยอันไหนเรายังไม่ค่อยได้ทำเลยอย่าไปทำนะข้อสองคือควบคุมลูกมากเกินไปหรือเข้มงวดมากเกินไปอันนี้ก็ทำให้เกิดความเครียดทั้งพ่อแม่และทั้งลูกนั่นแหละนะพอควบคุมมากเกินไปเมื่อตอนเล็กๆ เด็กจะอยู่ใต้การควบคุมของเราเพราะยังตัวเล็กอยู่ก็สู้เราไม่ได้พอเริ่มโตขึ้นมาเขาอาละวาดแล้วสินะ เพราะว่าควบคุมมากเกินไปเขาอยากที่จะแบบทะเลาะอยากที่จะต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพอิสรภาพของเขานะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดเป็นเรื่องทะเลาะกันเราต้องควบคุมแต่พอดีนะคือจริงๆในการวิจัยพบว่าควบคุมกับปล่อยเนี่ยให้มันบาลานซ์กันแต่ให้เชิงควบคุมมากกว่าสักนิดนึงไม่ใช่เท่าเท่ากันนะเท่าๆกันไม่ได้แต่ให้ควบคุมมากกว่าปล่อยนิดนึงนะแต่ไม่ใช่ควบคุมสุดสเกลล้นสเกลไปเลยนะเพราะฉะนั้นควบคุมมากนี่ก็ทำให้ลูกเขาเรียกว่าขมขื่นใจอ่ะรู้สึกไม่มีความสุขนะโอเคคุณชุติการดีมากค่ะขอเป็นกำลังใจให้ปรับอารมณ์นะคะเอาล่ะแล้วต่อมานะที่ทำผิดนะก็คือตามใจเกินอันแรกคือควบคุมเกินใช่ไหมต่อมาก็ตามใจเกินในลูกบางคนในบ้านหนึ่งอาจจะมีทั้งสองแบบกับคนหนึ่งพ่อแม่คุมมากอีกคนหนึ่งพ่อแม่ตามใจก็ตามใจมักจะเป็นน้องเล็กนะหรือไม่ก็ในลูกหนึ่งคนพ่อแม่ทำทั้งสองแบบคือบางทีควบคุมมากแล้วเสร็จแล้วรู้สึกผิดก็เลยสุดสเกลตามใจพอตามใจเสร็จแล้วเด็กก็งงละสิคราวนี้เด็กก็เอาเรื่องเลยพอตามใจเด็กก็ฉลุยสบายพ่อแม่ก็รู้สึกเฮ้ยลูกหลุดสเกลไปแล้วต้องเข้ามาควบคุมอีกมันก็เลยสลับกันระหว่างเดี๋ยวควบคุมแล้วเดี๋ยวก็ปล่อยเดี๋ยวควบคุมแล้วเดี๋ยวก็ปล่อยตอนนี้เด็กก็งงนะก็เกิดผลเสียอีกนะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็ต้องจัดการนะ
ื่อกี้หนึ่งใช้อารมณ์คนที่เข้ามาช้านะคะสิ่งที่พ่อแม่ทำผิดบ่อยๆแล้วเขามักจะเสียใจเมื่อชี้ให้เขาเห็นนะหรือไม่ก็เข้ามายอมรับสารภาพผิดเองว่าเขาทำผิดนะคือหนึ่งใช้อารมณ์ใส่ลูกไม่ยั้งนะอันที่สองคือเข้มงวดเกินหรือไม่ก็ควบคุมเกินนะอันที่สามตามใจเกินอ้อขอกลับไปเรื่องใช้อารมณ์พ่อแม่ที่ใช้อารมณ์โดยเฉพาะแม่นะใครที่ใช้อารมณ์แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะกรีดใส่ลูกเนี่ยนะให้ระวังนะคุณเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าเพราะโรคซึมเศร้าในผู้หญิงอ่ะออกมาโดยการกรีดอารวาสคุมอารมณ์ไม่ได้ก็ได้นะคะถ้าคุณเป็นบ่อยๆแล้วคุณคุมเองไม่ได้นะคุณไปพบจิตแพทย์นะแล้วเขาจะช่วยคุณได้แล้วอาจารย์ก็ช่วยมาเยอะแล้วนะคืออาจารย์ต้องให้ยาแม่ขอบอกบางทีไม่ได้ให้ยาลูกนะให้ยาแม่เพราะว่าแม่บางคนมีความอ่อนไหวทางอารมณ์นะแล้วก็สเกลขึ้นลงๆเนี่ยนะมันก็จะไม่ใช่ไบโพล่านะแต่เป็นการที่ลักษณะของอารมณ์ที่คุมไม่ได้เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงตลอดเนี่ยนะมันทำให้ลูกเนี่ยทุกข์ใจแล้วในที่สุดลูกก็ซึมเศร้าจากอารมณ์ของแม่ลูกแม่เนี่ยอาจจะเริ่มต้นด้วยเป็นซึมเศร้าแต่ไม่รู้ตัวหรือแม่ไม่ใช่ซึมเศร้าก็ได้แต่เขามีภาวะทางอารมณ์ที่สวิงอย่างนี้นะการกินยาจะช่วยให้เขาแล้วกินยาเม็ดเดียวเท่านั้นเองมันจะทำให้เขาแบบสงบลงแล้วเขาก็มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับลูกนะแล้วลูกก็มีความสุขขึ้นหลายบ้านอาจารย์ก็ต้องให้ยาแม่แล้วลูกมีความสุขขึ้นดีจังเลยนะไม่ใช่ว่าอาจารย์ชอบใช้ยานะอาจารย์ใช้เฉพาะที่จำเป็นนะคะแต่ให้ยาคนคนหนึ่งแล้วอีกคนหนึ่งมีความสุขนี่มันดีมากเลยนะโอเคนะคะเอาล่ะข้อที่สี่นะคะคือที่ทำผิดก็คือทำโทษลูกแรงเกินไปนะหลายบ้านเนี่ยใช้ไม้เขาเรียกว่าอะไรนะไม้แขวนเสื้อตีลูกนะอันนี้ไม่ได้เลยนะคะคือเอาไม้แขวนเสื้อตีนี่ไม่ได้คุณถ้าคุณจะตีนะคุณต้องมีไม้อันนึงที่เตรียมเอาไว้แล้วก็เป็นข้อตกลงกันนะตีเนี่ยต้องตกลงกันนะว่าทำผิดต่างๆพ่อแม่มีวิธีจัดการยกโทษให้บ้างปรับบ้างทำงานชดใช้บ้างมีอะไรต่ออะไรที่ลดสิทธิพิเศษตัดสิทธิพิเศษอะไรทำนองนี้นะแต่ถ้าเกิดมันไม่ยอมเปลี่ยนแปลงเลยนะตีก็ได้แต่มีข้อตกลงกันนะแล้วตีที่ก้นนะตีอย่างนั้นน่ะเด็กไม่รู้สึกขมขื่นหรอกนะแต่ถ้าตีโดยไม่ตกลงกันมาก่อนแล้วตีช่วยอะไรได้แล้วตีอันนั้นเด็กจะขมขื่นแล้วจะโกรธนะแล้วอันนั้นเป็นของที่ไม่ดีเพราะคุณตีโดยลูกแก่โทสะนะคือคุณตีโดยคุณอารมณ์ไม่ดีแต่ถ้าตีแบบแรกเนี่ยอาจารย์หมายถึงตีมีการตกลงกันนะคะแต่ถ้าคุณมีเทคนิคในการฝึกระเบียบวินัยที่ดีนะคุณไม่จำเป็นจะต้องตีเลยนะไม่ต้องลงเอยด้วยการตีเลยนะเพราะฉะนั้นตีเนี่ยเราใช้ไว้สุดท้ายนะคะโอเคนะข้อ5เปรียบเทียบลูกโอ้อันนี้นะจะนำไปสู่ถ้าเปรียบเทียบบ่อยๆทำให้เด็กซึมเศร้าได้เลยนะอาจารย์เจอลูกที่ซึมเศร้าเพราะว่าถูกเปรียบเทียบอยู่เรื่อยๆเปรียบเทียบว่าทำไมลูกไม่เหมือนบ้านนู้นล่ะทำไมลูกไม่เหมือนน้องล่ะทำไมลูกไม่เหมือนพี่ล่ะทำไมลูกของคุณลุงเขาทำได้ตั้ง4ลูกทำไม่ได้ล่ะทำไมลูกของคุณน้าเขา เล่นกีฬาได้ชนะเลิศด้วยแต่ทำไมลูกไม่ได้อะไรสักอย่างอันอย่างเนี้ยก็ทำให้เด็กรู้สึกแย่นะคะเด็กรู้สึกเหมือนเขาทำอะไรไปก็ไม่มีคนเห็นความหมายนะแล้วทำไมต้องเปรียบเทียบเขาไม่เด็กบางคนไม่ได้อยากจะเป็นคนเก่งแบบที่ให้พ่อแม่ภูมิใจแล้วไปอวดให้คนอื่นเขาอยากเป็นแค่คนธรรมดาธรรมดาอาจารย์ก็อยากเป็นคนธรรมดาธรรมดาเหมือนกันนะแต่บังเอิญสอบได้ที่หนึ่งทุกปีเมื่อตอนเล็กๆแต่พ่อแม่อาจารย์ก็ไม่ค่อยอวดหรอกนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าได้จนชินหรือไม่ก็มีพี่สาวที่เก่งแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยไอ้ลูกสาวคนนี้ได้ที่หนึ่งมันก็ของธรรมดาซึ่งอันนี้ก็ไม่ดีอีกเหมือนกันนะคือถ้าทำดีแล้วต้องชมบ้างนะโอเคห้าเนี่ยอย่าเปรียบเทียบลูกนะถ้าเปรียบเทียบลูกเนี่ยนานๆไปเนี่ยคุณทำโดยที่คุณไม่เขาเรียกว่าคุณไม่ได้นึกถึงใจของเขาเนี่ยมันทำให้เขาเสียเซลฟ์นะคะคือเซลฟ์เอสติมหรือความนับถือตัวเองเขาจะแย่เขาจะขาดความมั่นใจเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ดีพอและสิ่งพวกนี้ติดตามเขาไปจนโตนะคะพอโตขึ้นเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่ดีพอหลายคนถูกเปรียบเทียบอย่างนี้นะคะแล้วก็พ่อแม่ไม่ appreciate ในสิ่งที่ตัวเองทำนะอาจารย์เจอลูกที่ซึมเศร้าอยากทำร้ายตัวเองคือคำว่าทำร้ายตัวเองของอาจารย์ในการไลฟ์เนี่ยนะเป็นคำที่สุภาพมากเลยนะเป็นคำที่แบบซอฟต์มากเลยนะเพราะถ้าเป็นจิตแพทย์พูดกันก็จะบอกว่าคนไข้ก็อยากก็เราเรียกกันว่าค
นไข้ suicidal suicidal แปลว่าอยากฆ่าตัวตายแต่อาจารย์จะพูดให้คุณไม่ต้องตกใจกลัวมากคือจะพูดว่าทำร้ายตัวเองนะซึ่งจริงๆแล้วความหมายมันลึกกว่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณอย่าเปรียบเทียบลูกลูกแต่ละคนก็มีสิ่งดีๆในตัวของเขาคุณต้องหาให้เจอนะคนเราทุกคนอ่ะมันอยากจะรู้สึกดีกับตัวเองเพราะฉะนั้นพ่อแม่เป็นกระจกบานแรกที่ส่องให้ลูกรู้สึกว่าฉันมีดีนะถ้าคนที่เป็นพ่อแม่ของเราไม่เห็นว่าเรามีดีนะแล้วใครจะเห็นว่าเรามีดีอ่ะแล้วถ้ามาเห็นไอ้ตอนที่เราโตเป็นสาวแล้วหรืออายุ30แล้วเนี่ยนะคือมันกลวงอ่ะข้างในมันกลวงเข้าใจหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องไม่ทำนะคะอันนี้ก็ต้องอาศัยความเขาเรียกว่าความคาดหวังที่มันพอเหมาะนะพ่อแม่หลายคนมีความคาดหวังสูงมากพ่อแม่ที่เป็น PhD ก็คิดว่าลูกจะต้องได้ที่หนึ่งแบบชนิด straight A อะไรทำนองนี้ซึ่งหลายคนทำไม่ได้ไม่ใช่ลูกจะเก่งเหมือนพ่อแม่นะในหลายบ้านเนี่ยนะลูกเห็นพ่อแม่เก่งแล้วลูกก็ขยาดเลยนะลูกเห็นพ่อแม่เก่งแล้วลูกก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเก่งแล้วเป็นอย่างนี้หรอหรือว่าอุ๊ยพ่อแม่เก่งฉันทำไม่ได้หรอกอะไรทำนองนี้นะคะเพราะฉะนั้น easy หน่อยสบายสบายหน่อยไม่ต้องเปรียบเทียบนะทำให้ลูกรู้สึกว่าฉันมีคุณค่าในตัวเองนั้นพอละอันนั้นคือ bestพื้นฐานที่มั่นคงของการเติบโตไปมีชีวิตที่ดีนะโอเคข้อที่6ที่พ่อแม่ทำผิดคือพ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาให้อันนี้ไม่ได้เลยนะคะในที่สุดคุณจะกลายเป็นซานตาคลอสคือคุณเวลาเจอลูกคุณก็จะซื้อแต่ของให้เพราะคุณชดใช้นะชดเชยเวลาที่คุณไม่ได้ให้เขาเพราะคุณก็รู้ว่าเวลาเป็นเรื่องสำคัญแต่คุณให้ไม่ได้อาจารย์คิดว่ามันขึ้นอยู่กับ time management หรือทักษะในการบริหารเวลานะคะคุณต้องหัดสร้างทักษะความชำนาญในการบริหารเวลาลูกคุณจะทำได้ทุกอย่างที่จำเป็นต้องทำนะอันนี้อาจารย์ไม่ลงลึกนะแต่จะบอกให้ว่าพอไม่มีเวลาให้อ่ะเด็กจะรู้สึกว่าเขาไม่มีความหมายเอ๊ะคนก็ถามบอกว่าแล้วทำไมเราต้องทำให้ลูกรู้สึกตัวเองมีความหมายด้วยล่ะมันสำคัญสิคุณเพราะว่าการที่คนคนหนึ่งเติบโตขึ้นไปโดยรู้สึกว่าฉันมีคุณค่ามีความหมายมันทำให้เขารู้สึกว่าเขาสมควรจะอยู่ในโลกนี้อ่ะจริงหรือเปล่าถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่มีคุณค่าไม่มีความหมายแล้วก็เราไปหายตัววับไปก็ได้หายตัววับไปก็คือไม่ต้องอยู่ในโลกนี้คือพอมีเรื่องอะไรบางอย่างก็เกิดความรู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่จำเป็นต้องไปต่ออันนี้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นไปหาเวลาดีๆนะให้ลูกนะคะ manage time manage เวลาของคุณให้ดีคุณต้องทำได้แน่นะทีนี้ข้อ7ที่พ่อแม่มักจะทำผิดพลาดไปคือเขาไม่หากิจกรรมที่ดีให้ลูกทำวงเล็บแล้วเขาก็มานั่งบ่นว่าทำไมลูกเอาแต่ดูมือถือทำไมลูกเอาแต่คุยโทรศัพท์กับเพื่อนแล้วทำไมลูกถึงไปแฮงเอาท์ไปมั่วสุมอยู่กับเพื่อนเพราะเขาไม่หากิจกรรมดีๆให้ลูกทำไงจำเอาไว้ถ้าเราอยากให้ลูกได้ใช้เวลาในการทำสิ่งดีๆเราต้องมีสิ่งดีๆออฟเฟอร์ให้เขานึกออกไหมคะไม่ใช่เขาคิดเองเด็กจะไปคิดเองได้ยังไงว่าตัวเองควรทำอะไรเพราะฉะนั้นอันนี้จริงๆแล้วก็มันก็จะนำไปสู่อีกข้อหนึ่งที่อาจารย์เผอิญไปใส่ในข้อ17ก็คือว่าพ่อแม่เยอะมากใช้ชีวิตในโลกแคบๆไม่ลองของใหม่อันนี้อาจารย์ขอบอกคุณเลยนะว่าชีวิตเนี่ยนะมันจะต้องมีความหลากหลายมันจะต้องมีประสบการณ์หลากหลายพ่อแม่หลายคนนะอยู่แต่บ้านอาจารย์เห็นบางคนนะก็ไปทำงานแล้วกลับมาบ้านไปทำงานแล้วกลับมาบ้านเสาร์อาทิตย์ก็ซักผ้าทำความสะอาดบ้านทำกับข้าวดีค่ะคุณไม่ออกไปตีกอล์ฟออกไปหากิ๊กอะไรทำนองนี้มันก็ดีมากคุณไม่ไปตั้งไปในบ่อนการพนันไม่ไปในผับอะไรพวกนี้ก็ดีมากแล้วแต่คุณอยู่แค่นั้นไม่ได้คุณจะต้องมีความหลากหลายให้ลูกได้เห็นว่าชีวิตมันมีอะไรที่น่าสนใจได้มีประสบการณ์เพราะว่าอาจารย์สังเกตนะเด็กที่เลี้ยงอยู่กับในบ้านนะคือพ่อแม่ชอบอยู่บ้านไม่ออกไปไหนเลยเนี่ยเขาจะไม่ทันคนอื่นนี่อันที่หนึ่งอันที่สองโลกเขาโลกทัศน์เขาแคบเขาคิดไม่เป็นอ่ะเขามองไม่เห็นว่าข้างมันมีทางออกอะไรอ่ะหรือเขามองไม่เห็นภาพของเขาในอนาคตน่ะแล้วก็พ่อแม่ก็จะมาบ่นว่าเฮ้ยนี่อยู่ม.5 ม.6แล้วยังไม่รู้เลยว่าจะไปเรียนอะไรหรือจะสอบเข้าอะไรก็เพราะคุณไม่ได้ทำให้เขาเห็นโลกกว้างอ่ะนะอันนี้ก็ช่วยไม่ได้เลยนะเพราะก็ไม่เห็นโลกกว้างเขาไม่เห็นกิจกรรมที่น่าสนใจเขาชีวิตเขาก็อับเฉานะก็มัวแต่ติดมือถือที่เป็นของอันเดียวที่เขาจะ access โลกข้างนอกได้นะคะ
นั่นจากข้อ7เนี่ยที่บอกว่าไม่หากิจกรรมที่ดีให้ลูกทำเนี่ยมันก็ลิงก์ไปข้อ17นะคือใช้ชีวิตในโลกแคบไม่ลองของใหม่อาจารย์พบว่าพอเราใช้ชีวิตในโลกแคบไม่ลองของใหม่พอลูกเกิดปัญหานะลูกก็นั่งอยู่แต่ในห้องนะแล้วไม่ออกไปไหนนะแล้วคุณก็จะมาบอกว่าทำไมลูกเก็บตัวอยู่แต่ในห้องมันหาทางออกไม่เจอไงมันมองไม่เห็นว่าชีวิตมีทางออกอะไรเปลี่ยนใหม่นะคะโอเคนะข้อ8นะคะจากข้อ7เมื่อกี้ไม่หากิจกรรมที่ดีให้ทำนะข้อ8ก็แพ็คกิจกรรมให้มากเกินไปอาจารย์เคยเจอเด็กที่ซึมเศร้ามาจากการที่อุ๊ยมีกิจกรรมทุกวัน 2 ทุ่มกว่าจะได้กลับถึงบ้านนะเป็นอย่างนี้ทุกวัน7วันใน1สัปดาห์มี7วันก็ทั้ง7วันนั่นแหละแล้วลูกก็มาแบบว่าคือเขาซึมไปเลยนะแล้วพออาจารย์ได้ประเมินเขาเนี่ยก็พบว่าโอ้โหมันโอเวอร์โหลดอ่ะคือมันไม่มีเวลาพักอ่ะแล้วจริงๆบางกิจกรรมบางอย่างเด็กไม่อยากทำเด็กก็เหนื่อยเด็กก็ไม่ได้ทำอย่างมีความสุขแต่เด็กอ่ะก็เป็นเด็กที่เชื่อฟังนะบางทีเด็กก็ต้องหัดประท้วงบ้างนะเด็กดื้ออ่ะยังดีกว่าเด็กที่เชื่อฟังในทุกเรื่องนะอันนั้นเขาเรียกไม่มีเสียงของตัวเองเลยนะไม่เป็นตัวของตัวเองเลยนะอย่างนั้นก็ไม่ค่อยดีนะคะพอแพ็กกิจกรรมให้มากไปเกิดอะไรขึ้นล่ะเด็กไม่ได้พักแล้วเด็กไม่ได้ย่อยเขาเรียกว่ามานั่งreflection น่ะคือ reflection แปลว่าการคิดทบทวนนะมันไม่ได้มานั่งคิดทบทวนว่าเออแต่ละวันเราทำอะไรอันนี้มันดีไหมอันนี้เราได้อะไรทำนองนี้นะมันก็มีแต่เป็นหุ่นยนต์กดปุ่มทำไปเรื่อยๆทำให้การกระบวนการคิดก็ไม่ลึกซึ้งเลยนะพูดถึงนะเพราะมัวแต่แอคชั่นไม่ได้หยุดคิดนะเพราะนั้นอย่าแพ็กกิจกรรมให้มากไปโอ้กิจกรรมที่สำคัญคุณไม่ใช่ให้ลูกทำได้ทุกอย่างนะบางคนทั้งตีกอล์ฟทั้งว่ายน้ำทั้งเรียนดนตรีทั้งเรียนวาดรูปแล้วจะเอาเวลาที่ไหนไปหายใจเอาเวลาที่ไหนไปนั่งทบทวนแล้วเอาเวลาที่ไหนไปสนุกนะมันจะต้องมีการเล่นที่สนุกด้วยนะคะไม่ใช่ทำนะลูกที่มาอย่างนั้นนะมาจากครอบครัวที่บางทีพ่อแม่อาจจะอยากเป็นบางสิ่งบางอย่างเป็นความฝันของเขาแต่เขาทำตามความฝันไม่ได้เขาก็มาลงที่ลูกนะว่าลูกจะต้อง carry on ความฝันของเขานะโอเคข้อ 9คือไม่เสมอต้นเสมอปลายในภาษาอังกฤษใช้ว่า consistent นะคะไม่เสมอต้นเสมอปลายนี่เป็นความผิดพลาดอย่างมากในการสร้างระเบียบวินัยบอกกำหนดลูกว่าลูกจะต้องเข้านอน3ทุ่มแล้วก็ไม่เคยไปจัดการให้ลูกเข้านอน3ทุ่มเลยก็ปล่อยไปเข้านอน4ทุ่มก็ได้3ทุ่มครึ่งก็ได้ลูกก็เลยคิดว่าไอ้สิ่งที่พ่อแม่สั่งไม่สำคัญไม่คอนสิสเทนต์อีกอันนึงก็คือไม่ใช้ตารางเวลาเพราะตารางเวลาเป็นเครื่องมือที่ทำให้คุณเสมอต้นเสมอปลายอย่างง่ายที่สุดเลยนะแต่คุณไม่ใช้แล้วอาจารย์ก็โอ้ยขี้เกียจบอกพ่อแม่แล้วลูกทุกคนที่มานะที่มาให้อาจารย์ตรวจนะมันมีปัญหาเรื่องสร้างวินัยเสมอเลยนะแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเฮ้ยคุณต้องใช้ตารางเวลาสิเพราะตารางเวลาทำให้คุณไม่ต้องทะเลาะ กับลูกทำให้คุณสามารถที่จะจำได้ว่าลูกต้องทำอะไรบ้างและที่สำคัญมากก็คือลูกเนี่ยรู้ว่าเขาต้องทำอะไรอ่ะโดยที่แบบมันจะได้เป็นภาพจำในหัวเลยนะว่ากี่โมงกี่โมงทำอะไรบ้างนะแต่เสร็จแล้วพ่อแม่ไม่ทำแล้วจะให้ทำไงอ่ะนี่ตารางเวลานี่อาจารย์เปิดจากหนังสือสร้างวินัยให้ลูกคุณตารางเวลาเป็นอย่างนี้นะคะกลับซ้ายขวาหน่อยเห็นไหมเป็นตารางว่ากี่โมงตอนเช้าทำอะไรตอนเย็นทำอะไรอาจารย์เขียนว่าตารางประจำวันของแก้วใครที่มีหนังสือสร้างวินัยนะไปอ่านบทที่91ทบทวนดูนะคะเพราะว่ามันสำคัญมากเลยมันเป็นเครื่องมือที่จะทำให้คุณ consistent หรือเขาเรียกว่าเสมอต้นเสมอปลายถ้าคุณฝึกวินัยแบบไม่เสมอต้นเสมอปลายนะเด็กจะไม่เชื่อฟังนะคะเด็กจะยิ่งยากใหญ่เลยนะแล้วพอโตขึ้นนะไม่มีทางที่จะมาใช้ตารางเวลากับเขาได้ถ้าเขาไม่ร่วมมือนะโอเคข้อ10บอกให้พี่ยอมน้องบอกให้พี่ยอมน้องนี่มันไม่ดีเลยนะเพราะว่าพี่อาจารย์พบเยอะมากเลยพี่จะซึมเศร้ามาจากการที่ต้องยอมน้องบ่อยๆเป็นลูกไล่ของน้องเอาไว้อย่างนั้นเถอะแต่มันก็นานๆครั้งก็จะมีบ้านที่บอกให้น้องยอมพี่อันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าพี่เนี่ยนะเก่งมากแล้วก็เป็นลูกคนโปรดของพ่อแม่ก็เป็นไปได้คือพูดง่ายๆว่าพ่อแม่รักใครก็บอกให้อีกคนหนึ่งยอมคนนั้นนะผลลัพธ์ที่ตามมานะนอกจากคนที่ต้องยอมนี่ก็จะซึมเศร้าเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าพ่อแม่ไม่รักแล้วก็เสียสิทธิของตัวเองเสียเสรีภาพของตัวเองเพราะถูกเอาของเล่นไปถูกบอกให้เปลี่ยนช่องทีวีให้อะไรทำนองนี้นะให้น้องเล่นก่อนเลยทำนองนี้นะ
ขอบคุณค่ะคุณปฏิตาว่าหนังสือสร้างวินัยให้ลูกคุณควรมีทุกบ้านถูกต้องพร้อมกับหนังสือสร้าง EQ ด้วยนะเพราะอันนี้ช่วยปรับอารมณ์ของลูกนะคะโอเคทีนี้แล้วก็หลักสูตรออนไลน์เลี้ยงลูกใหม่ปั้นให้ดีพ่อแม่ทุกคนควรเรียนนะคะมันเหมือนหลักสูตรเบสิกของมหาวิทยาลัยพ่อแม่เลยนะไม่ใช่โรงเรียนพ่อแม่นะเพราะเป็นมหาวิทยาลัยพ่อแม่เพราะว่าหลักสูตรในนี้มันดึงมาจากงานวิจัยที่พบที่หลายๆอย่างนะที่เขาทำมาเยอะมากแล้วเปรียบเทียบเขาเรียกว่าเป็นเมตาแอนาลิซิสนะคือเอางานวิจัยต่างๆแล้วมาเปรียบเทียบว่าวิธีไหนที่มันดีที่สุดแล้วอาจารย์ก็ไปเขาเรียกว่าไปค้นคว้างานวิจัยนะรีวิวงานวิจัยแล้วก็ออกมาเป็นตกผลึกออกมาว่าคุณควรจะทำอย่างนี้อย่างนี้นะเพราะว่าไม่งั้นมันไม่มีวิธีมันไม่มีการสอนการวิธีเลี้ยงลูกที่มันตกผลึกอย่างนี้นะคะแล้วอาจารย์ก็ทำอันนี้ขึ้นมาเพื่อให้คุณสามารถเลี้ยงลูกได้ดีนะคะโอเคบอกให้พี่ยอมน้องเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าถ้าเกิดพี่ยอมน้องอยู่เรื่อยๆพี่ก็จะซึมเศร้าและไอ้ของที่แย่อีกอันนึงนะก็คือน้องก็จะได้ใจพอได้ใจปุ๊บก็คือถูกตามใจใช่ไหมน้องก็จะมีปัญหาพฤติกรรมเพราะฉะนั้นมันก็จะลงเอยเป็นสูตรอาจารย์บอกเลยเป็นสูตรเพราะจะเจอแพทเทิร์นแบบนี้นะคือพี่ซึมเศร้าคนที่ต้องยอมนะคือซึมเศร้าคนที่ได้ใจได้ถูกตามใจนะถูกคนอื่นเขายอมให้เราเสมอกลายเป็นมีปัญหาพฤติกรรมคนนี้มีปัญหาทางอารมณ์คนนี้มีปัญหาพฤติกรรมคนนี้เศร้าสร้อยไม่มีความสุขคนนี้ดื้อและเอาแต่ใจตัวเองนะพ่อแม่ก็พังอันนี้พูดแบบหัวเราะไปด้วยไม่ตรงเรื่องเลยนะจริงต้องบอกว่าพ่อแม่ก็แย่เลยนะแต่พ่อแม่ก็ไม่เข้าใจอย่างนะอธิบายไปเนี่ยบางทีหลายเรื่องนะอธิบายซ้ำซากพ่อแม่ไม่เข้าใจทำไมไม่เข้าใจอ่ะคืออาจารย์พบว่าในการเป็นจิตแพทย์มานี่เท่าไหร่แล้วตั้งแต่อายุ27ใช่ไหมนี่67แล้ว40ปีแล้วนะใช่ป่ะเป็นจิตแพทย์มา40ปีพบว่าหลายเรื่องอธิบายไปพ่อแม่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจเพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่เคยเขานึกภาพไม่ออกไงเขาไม่เคยเห็นไงแต่ว่าอาจารย์ทำงานเนี่ยนะ40ปีเนี่ยอาจารย์เห็นตั้งแต่เด็กทารกเลยนะจนกระทั่งลงหลุมศพอ่ะพูดง่ายๆว่าเอ้ยคนนึงเติบโตขึ้นมาแล้วในที่สุดน่ะแก่ชราหรือไม่ก็ต้องพบความตายเนี่ยชีวิตมันเป็นเส้นทางยังไงเราเรียกว่าเป็นคล้ายๆ lifespan development เลยนะคืออาจารย์ก็เห็นแล้วอาจารย์ก็มันมีหลายคนนะอาจารย์ดูตั้งแต่เล็กนะตอนนี้แต่งงานมีลูกแล้วอาจารย์ก็เห็นการเติบโตเปลี่ยนแปลงนะพออาจารย์เห็นนะอาจารย์ก็รู้ว่าถ้าคุณมาอย่างนี้อ่ะมันจะเกิดผลอย่างนี้แล้วอาจารย์ก็บอกพ่อแม่แต่พ่อแม่ไม่เห็นนะเพราะพ่อแม่ไม่เคยไงเพราะพ่อแม่ไม่มีประสบการณ์นั้นซึ่งอันนี้ก็เป็นของยากนี่ก็เห็นใจนะว่าพอบอกพ่อแม่ไปคุณถ้าคุณปล่อยไว้อย่างนี้ในที่สุดลูกลงเอยอย่างเงี้ยพ่อแม่นึกภาพไม่ออกพ่อแม่คิดว่าไม่เป็นไรอ้าวแต่ในที่สุดมันเป็นไรไงแล้วไงอ่ะแล้วในที่สุดมันก็เป็นการที่เสียโอกาสของลูกทำให้ลูกไม่ได้รับสิ่งที่ดีๆที่ควรจะได้รับทำให้ลูกแย่ลงไปอ่ะยกตัวอย่างเด็กออทิสติกมาอาจารย์เจอเด็กออทิสติกแน่แต่สองขวบอาจารย์บอกว่าคุณต้องทำอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วจริงๆอาจารย์เขียนหนังสือช่วยลูกออทิสติกเอาไว้ให้พ่อแม่ได้ฝึกลูกนะโอเคคุณต้องทำอย่างนี้อย่างนี้นะคุณต้องไปอ่านหนังสือช่วยลูกออทิสติกนะคุณจะได้รู้ว่าลูกน่ะมีปัญหาตรงไหนแล้วคุณต้องแก้ตรงจุดไหนแต่ปรากฏว่าพ่อแม่ไม่เข้าใจอ่ะวงเล็บสิ่งหนึ่งที่ทำให้พ่อแม่ไม่เข้าใจคือเขาไม่มีความรู้เพราะว่าเขาไม่อ่านหนังสือด้วยอันนี้เป็นความขี้เกียจของพ่อแม่พ่อแม่หลายคนยอมรับกับอาจารย์เลยว่าดิฉันไม่ใช่คนชอบอ่านหนังสือดิฉันเป็นคนขี้เกียจอ่านหนังสืออย่างนั้นก็มีนะคะผมไม่ชอบอ่านหนังสือเลยผมอ่านหนังสือไม่ได้แต่อาจารย์คิดว่าถ้าคนเราเป็นพ่อแม่นะแล้วลูกมีปัญหาเราต้องหัดเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อช่วยลูกนะโอเคยกตัวอย่างออทิสติกมา2ขวบอาจารย์บอกว่าคุณต้องทำอย่างนี้นะเพราะว่าถ้าคุณไม่ทำอย่างนี้นะพอลูกของคุณทิ้งไปจนถึง5ขวบคุณจะฝึกตรงนี้เขายากแล้วพอ10ขวบคุณจะทำอันนี้ไม่ได้เลยนะแล้วพอเขาโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นไอ้นี่คุณก็แก้ไม่ได้แล้วนะพ่อแม่ไม่ฟังที่ไม่ฟังเพราะว่านึกภาพไม่ออกไม่ใช่เป็นคือน้อยคนที่จะดื้อนะแต่เพราะเขานึกภาพไม่ออกเฮ้ยหมอบอกว่ามันจะแย่เหรอมันไม่เห็นแย่นี่นาอ้าว
แต่ในที่สุดมันแย่นะคะแล้วพอถึงเวลานั้นเขามาอีกทีมันรักษาไม่ได้แล้วอ่ะคือมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าสมองของคนเราเนี่ยนะมันมีความยืดหยุ่น flexible ยืดหยุ่นที่จะเปลี่ยนแปลงได้มันมีความจำกัดในช่วงเวลาหนึ่งๆเราเรียกว่า window of opportunity นะคะ window แปลว่าหน้าต่าง opportunity แปลว่าโอกาสคือช่วงเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างไม่ใช่ตลอดชีวิตนะมันมีเฉพาะบางช่วงเท่านั้นเองนะโอเคไหมอย่างจะเลี้ยงลูกให้ถูกเพศเนี่ยมันก็มีเฉพาะช่วง5ปีแรกเท่านั้นเองอ่ะพอหลังจากนั้นไปคุณทำอย่างอื่นไม่ได้แล้วถ้าคุณไม่ได้เปลี่ยนแปลงให้ดีนะทำนองนี้นะคะเหมือนอย่างออทิสติกอ่ะอาจารย์ว่า5ปีแรกนะถ้าคุณไม่ทำอะไรนะ5ปีที่2เนี่ยยากมากเลยแต่ยากมากแต่ยังเปลี่ยนได้นะแต่ถ้าไป5ปีที่3นะคือตั้งแต่10ถึง15แล้วอาจารย์ว่าโอ้ไม่ต้องหวังเลยว่าจะเปลี่ยนมันวินโดว์หรือหน้าต่างของโอกาสเนี่ยมันไม่ได้มีตลอดชีวิตนะมันมีเฉพาะเป็นช่วงเวลาเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นพออาจารย์บอกนี้เขาไม่ทำอ่ะอาจารย์ก็ไม่รู้จะทำไงจบอาจารย์ก็เลยบอก give up give up ของอาจารย์ก็คือไม่ตรวจแล้วใครมาแล้วไม่เชื่อในสิ่งที่อาจารย์แนะนำมา 2-3 ครั้งอาจารย์บอกว่าคุณคะมันเสียเวลาลูกคุณจะเข้าใจผิดว่าคุณมาหาหมออุมาพรซึ่งเป็นจิตแพทย์ที่เก่งแล้วคุณจะบอกอย่างนี้เพราะฉะนั้นลูกจะดีแล้วแต่ไม่ใช่แต่คุณไม่ได้ทำไงเพราะคุณไม่ได้ทำตามที่บอกแล้วหมอจะไม่ทำงานกับพ่อแม่ที่ไม่ร่วมมืออาจารย์บอกพ่อแม่อย่างนี้เลยนะคุณ อันนี้มันเป็นปัญหาเยอะนะแล้วหมอบอกให้คุณทำอย่างนี้อย่างนี้นะแต่คุณไม่ทำอ่ะคุณไม่ทำแล้วลูกก็แย่มันต้องคนเราต้องลงทุนนะลงทุนพ่อบอกว่าโอ้ยผมไม่ใช่นิสัยของผมที่จะทำอย่างนี้อย่างนี้อ้าวแล้วกันถ้าเราไม่พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อลูกนะใครจะทำให้เรานะลูกไม่ได้กลับบ้านกับหมอคุณคะบางทีอาจารย์ก็บอกงี้คุณคะลูกไม่ได้กลับบ้านกับอาจารย์นะลูกกลับบ้านไปกับคุณไม่นั้นคุณจะต้องจัดการถ้าครั้งหน้ามาคุณไม่จัดการคุณไม่ทำตามที่แนะนำต้องขอเปลี่ยนแพทย์นะคะเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้มีเวลาเยอะสำหรับที่จะทำงานกับพ่อแม่ที่ไม่ได้ร่วมมือจริงๆนะเวลาชีวิตอาจารย์ก็เหลือน้อยอาจารย์อยากจะใช้ให้มันดีอาจารย์บอกอย่างนี้เลยแล้วอาจารย์ก็ขอให้เปลี่ยนหมอนะบอกให้เขาไปหาคุณหมอคนอื่นที่เขามีแรงมากกว่านี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็ต้องดีกว่าอาจารย์ตรงที่มีแรงมากกว่าโอเคเอาละมาเรียกข้อทวน1ถึง10นะ1ใช้อารมณ์กระใสลูก2เข้มงวดเกินควบคุมมากไป3ตามใจเกินอันข้อ3กับ2นี่มันตรงกันข้ามนะ4ทำโทษแรง5เปรียบเทียบลูกกับคนอื่น6ไม่มีเวลาให้7ไม่หากิจกรรมที่ดีให้8แพ็คกิจกรรมมากเกินไปนี่ก็ตรงข้ามกันนะ9ไม่คอนสิสเทนต์หรือเสมอต้นเสมอปลายในการฝึกวินัย10บอกให้พี่ยอมน้องวงเล็บหรือน้องยอมพี่แล้วแต่บ้านนะคะโอเคตอนนี้เรากำลังเริ่มข้อ11ถึงข้อ20นะข้อ11คือตะโกนใส่ลูกอันนี้คือพอตะโกนใส่เนี่ยมันจะรู้สึกว่าถูกปฏิบัติด้วยความไม่นับถือคุณชอบให้คนตะโกนใส่ไหมแต่พ่อแม่หลายคนตะโกนใส่ลูกนะไม่มีใครชอบถูกตะโกนใส่คือลูกนั้นถึงแม้เขายังเด็กเขาต้องการการ treat ที่ respectful ก็คือมีการยอมรับนับถือในตัวเขาด้วยนะเพราะพอคุณ treat เขาอย่างนั้นอ่ะเขาก็จะ treat คุณกลับอย่างนั้นด้วยนะเพราะนั้นพอเราตะโกนใส่ลูกลูกก็ตะโกนใส่เราแล้วก็มันแต่ลูกหลายบ้านเนี้ยเป็นเด็กดีมากเลยเขาไม่ตะโกนใส่พ่อแม่แต่เขาจะรู้สึกแย่แล้วเขาไม่อาจารย์มีเด็กผู้ชายคนนึงนะที่พ่อชอบตะโกนใส่นะแล้วไม่ใช่ตะโกนใส่อย่างเดียวพ่อขี้โมโหใส่ด้วยนะเจอหน้ากันทีไรมันจะต้องทะเลาะ กันแต่เด็กคนนี้ก็เป็นเด็กดีมากเลยนะเขาไม่ทะเลาะคือเขาไม่ได้ทะเลาะแบบรุนแรงใส่พ่อแต่เขาก็จะเถียงบ้างนะแต่มันลงเอยตรงที่ว่าเขามีอารมณ์เศร้าไปเลยนะอาจารย์ต้องรักษาโรคซึมเศร้าเขาอยู่ตั้งนานเนี่ยคือในที่สุดกลายเป็นว่าบ้านนี้นะมีลูกชายนะแต่พ่อเข้ากับลูกชายไม่ได้กลายเป็นแม่ต้องมาคอยปลอบใจลูกซึ่งมันก็ไม่ใช่สิ่งที่แม่ควรจะต้องทำอย่างต่อเนื่องนึกออกไหมคะเพราะว่ามันกลายเป็น
แม่กับลูกใกล้ชิดกันมากแล้วแทนที่เด็กจะได้เรียนรู้จากพ่อเด็กก็ไม่ได้เรียนรู้จากพ่อเลยนะคือพ่อก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะเป็นแม่แบบเพราะว่าพ่อไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองพ่ออารมณ์เสียยังไงก็อารมณ์เสียอย่างนั้นคือคนเราเนี่ยมันคือน่าสงสารเด็กมากเลยในที่สุดอาจารย์ก็เลยต้องมาเวิร์กคือพอเข้าตอนเล็กๆอ่ะเขาก็ซึมเศร้ามาก็เวิร์กเรื่องซึมเศร้าพอเริ่มโตขึ้นเนื่องจากเราเปลี่ยนแปลงพ่อไม่ได้มันก็เป็นสเตรสในตัวของพ่อพ่อไม่ยอมมาหาเลยนะแล้วแม่ก็ซึมเศร้าด้วยคือทริททั้งแม่ทั้งลูกเลยนะเอออาจารย์ก็ต้องแบบเขาเรียกว่าซัพพอร์ตแม่เยอะๆนะแล้วก็ให้กำลังใจเขาไม่งั้นเขาไม่สามารถจะอยู่ได้เลยแล้วอาจารย์ก็ต้องดูลูกพอดูลูกตอนนี้ลูกก็เข้ามหาวิทยาลัยแล้วตอนนี้อาจารย์ก็เริ่มมาในการที่จะโฟกัสทำเทอราปีหรือทำการทำจิตบำบัดเด็กเพื่อให้สามารถที่จะเขาเรียกว่า build up ชีวิตของตัวเองได้แล้วไม่ต้องพึ่งพ่อไม่ต้องพึ่งแม่ในแง่ของว่าพ่อแม่ต้องซัพพอร์ตฉันต้องดีกับฉันไม่ใช่ you ต้อง take care your own life you ต้องมีชีวิตที่ดีเพื่อตัวของ you เอง you ต้องรักตัวเองในแง่นี้นะอาจารย์ก็ตอนนี้ก็กลายเป็นเวิร์กกับเขาในฐานะเป็นผู้ใหญ่นะคะโอเคตะโกนใส่ลูกก็ข้อ11นะข้อ12กอดลูกหรือแสดงความรักน้อยไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายก็ต้องการการแสดงความรักเหมือนกันหลายบ้านแสดงความรักกับลูกสาวแต่ไม่แสดงความรักกับลูกชายลูกชายนะคุณก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกอดคอตบไหล่กอดได้แต่ว่าไอ้กอดหอมแก้มอะไรพวกนี้นะก็ทำให้มันเหมาะเพราะว่าพอลูกชายพอเริ่มโตนะเขาเป็นหนุ่มเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่อยากถูกปฏิบัติแบบเด็กๆแต่ว่าถ้าคือถ้าต่อหน้าเพื่อนเขาอาจจะไม่ชอบแต่ถ้าอยู่ในบ้านนะเป็นครั้งคราวทำบ้างไม่ใช่ไม่ทำเลยเพราะว่าบางครั้งชีวิตของลูกเนี่ยมันมีเรื่องทุกข์ใจนะเรื่องทุกข์ใจอาจจะเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนเรื่องเกี่ยวกับการเรียนมันต้องสตรัคเกิลต้องต่อสู้นะแล้วบางทีมันหมดกำลังใจแต่ว่าการที่พ่อแม่เข้าไปกอดเข้าไปโอบไหล่เนี่ยเป็นสิ่งที่ให้กำลังใจลูกนะคะแสดงความรักกอดลูกอบไหล่ลูกนะอย่าทำน้อยเกินไปเพราะว่าไม่งั้นลูกจะไม่มีกำลังใจนะข้อ13คือไม่ค่อยชมพ่อแม่หลายคนไม่ค่อยชมแล้วการไม่ค่อยชมเนี่ยทำให้เด็กรู้สึกว่าสิ่งที่เขาลงแรงไปเนี่ยนะมันไม่มีประโยชน์นะอาจารย์มีเคสหนึ่งที่โอ้โหเด็กก็ตั้งใจเรียนหนังสือนะแล้วก็ได้คะแนนดีนะพอเอาสมุดพกไปให้พ่อแม่ดูนะคุณพ่อเขาซึ่งเป็นคนเก่งมากก็พูดบอกว่า80กว่าเองเหรอ80กว่าเปอร์เซ็นต์นะทำไมไม่ได้90ล่ะ A เองเหรอทำไมไม่ได้ A บวกอะอะไรอย่างเงี้ยนะคุณเชื่อไหมว่าเขาโตขึ้นมาด้วยความรู้สึกว่าเขาไม่ดีพอเขาไม่เอาไหนทั้งที่ในเมื่อตอนเขาโตขึ้นอะเขาสอบเขาเรียนได้ถึง PhD เลยนะแต่เขายังรู้สึกว่าเขาไม่เอาไหนที่สุดในบรรดานักเรียน PhD รุ่นนั้นน่ะคุณคิดดูสิเพราะว่าเสียงพ่อน่ะบอกว่าอันนี้ไม่ดีพอเพราะฉะนั้นอันนี้อาจารย์คิดว่าหลายสิ่งที่ลูกทำได้ดีนะให้กำลังใจลูกชมมากขึ้นแต่ไม่ใช่ชมเวอร์เพราะเด็กจะรู้นะว่าคุณชมเวอร์หรือเปล่าไม่จำเป็นที่บอกว่าคุณดูที่อาจารย์เขียนนะคะอาจารย์ก็สมมติว่านี่เป็นลายมือของลูกเนี่ยนี่เป็นโพยของอาจารย์ถ้าลูกเขียนมาลายมือแบบอย่างเงี้ยแล้วคุณชมบอกว่าโอ้โหลายมือสวยจังนี่เขาเรียกว่าชมไม่เป็นความจริงนะโกหกอ่ะลูกจะรู้สึกแต่ถ้าคุณบอกว่าเขียนตรงบรรทัดดีนี่ดูอาจารย์เขียนตรงบรรทัดไหมเห็นไหมตรงบรรทัดดีเขียนตรงบรรทัดดีนี่ลูกเป็นแถวดีมากเลยแต่ตัวหนังสือหนูอาจจะต้องอย่าให้มันยึกยักอย่างนี้ให้เส้นมันตรงอีกนิดนี่คือการชมนะคือมองเห็นจุดดีแล้วบอกสิ่งที่ควรจะต้องแก้ไขนะคะไม่ชมเบอร์นะแต่ต้องชมนะเอาล่ะอันนั้นก็เป็นข้อ14ข้อ13ไม่ค่อยชมเลยชมน้อยมากอันนี้ไม่ได้อย่าคิดว่าลูกเหลิงเด็กๆต้องการกำลังใจแต่ในทางตรงข้ามข้อ14คือชมเบอร์อันนี้ก็ไม่ดีเลยนะคะมันเป็นการหลอกเด็กอีกอย่างหนึ่งก็คือการชมเบอร์เนี่ยนะจะทำให้ลูกรู้สึกว่าเขาทำได้ดีเขาทำได้ดีมากทั้งที่ความจริงเขาทำได้ไม่ดีอันนี้จะทำให้เขาประมาณตัวเองผิดนะทำให้เขาไม่รู้ว่าข้อบกพร่องเขาคืออะไรนี่อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือเขาคาดหวังว่าเขาจะต้องทำได้ดีเสมอพอเขาเกิดทำไม่ได้ดีแล้วคนอื่นฟีดแบ็กเขาไม่ดีนะเช่นคุณครูบอกว่าอันนี้ไม่ดีเขาทนไม่ได้เพราะว่าเขาถูกเขามาจากบ้านที่ชมเวอร์ไงอันที่สามก็คือเขาจะกลายเป็นเด็กที่
ไม่สามารถได้อันดับรองได้จะต้องเป็นที่หนึ่งเสมอจะต้องได้ถูก recognize ถูกคนมองเห็นถูกอยู่บนเวทีซึ่งมันไม่ใช่ในชีวิตของเรานะเพราะฉะนั้นคือพูดง่ายจะเกิดลักษณะของ narcissistic คือลักษณะเห็นหลงตัวเองนะเพราะฉะนั้นคุณต้องอย่าชมเวอร์เกินไปอ้อลืมบอกไปอย่าลืมกดเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะกดติดตามกดหัวใจต้องกดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะเพราะว่าคนที่มีลูกทุกคนน่ะกดแชร์ให้คุณครูด้วยคุณครูจะได้ไปสอนผู้ปกครองคนอื่นนะคุณครูพอไปสอนผู้ปกครองคนอื่นเนี่ยลูกๆของผู้ปกครองเหล่านั้นน่ะก็จะมีชีวิตที่มีความสุขจริงไหมคะพอเขามาอยู่ในห้องเดียวกับลูกของคุณเขาก็จะเป็นเด็กที่มีความสุขเขาก็จะปฏิบัติกับลูกของคุณดีเขาจะไม่บูลลี่ลูกคุณเพราะฉะนั้นคุณกดแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะอย่าฟังคนเดียวมีหลายคนชอบฟังอาจารย์คนเดียวแต่ไม่แชร์ให้คนอื่นโอเคข้อ15นะไม่กำหนดเวลาดูจอคุณไทม์กู๊ดบอกแชร์แล้วขอบคุณค่ะไม่กำหนดเวลาดูจอนี่แล้วพ่อแม่ก็มาพ่อแม่มานะช่วงหลังๆเดือนที่แล้วนะอาจารย์ออกมาตรวจคนไข้ที่กรุงเทพมีพ่อแม่ที่มาบอกว่าโอ้ยลูกเอาแต่ดูโทรศัพท์มือถือพออาจารย์ถามบอกว่าคุณวรรณภาบอกแชร์แล้วขอบคุณนะคะใครที่แชร์แล้วขอบคุณล่วงหน้าพออาจารย์ถามบอกว่าแล้วคุณกำหนดเวลาดูจอกับเขาหรือเปล่าพ่อแม่บอกไม่ได้กำหนดอ้าวแล้วกันแล้วคุณจะมาบ่นทำไมกันคุณไม่ได้กำหนดลูกก็ไม่รู้ว่ามันควรจะดูแค่ไหนเมื่อไหร่สินี่ไงหลายอย่างเป็นของที่พ่อแม่ทำโอ้คุณปราณีคุณอุมาพรคุณมักกี้แชร์กันหมดขอบคุณนะคะเราวันนี้เราคุยสบายๆนะเพราะมันจะสิ้นปีแล้วสิ้นปีหลายคนก็เหมือนสิ้นใจเพราะว่าเงินในกระเป๋าอาจจะน้อยแต่ไม่เป็นไรค่อยๆเก็บเดี๋ยวปีหน้าเงินเดือนก็ออกนะคะพูดตลกไปอย่างนั้นแล้วนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็จริงๆแล้วในปีนี้มีเรื่องหลายเรื่องที่มันทำให้ชีวิตมีความทุกข์ได้นะแต่เราก็ต้องหัดวางความทุกข์ไว้เวลาอื่นนะเวลาไลฟ์อย่าเก็บความทุกข์มานะเพราะว่าคุณควรจะเห็นอาจารย์ยิ้มคืออาจารย์ยิ้มนี่ครั้งหนึ่งอันนี้นอกเรื่องอาจารย์ไปทำสารคดีไปถ่ายทำสารคดีของ United Nations นะเกี่ยวกับเรื่องของการละเมิดสิทธิเด็กนะแต่อาจารย์เป็นคนยิ้มบ่อยอ่ะแล้วไม่รู้ตัวพอทำสารคดีอันนี้ไปอ่ะเขากลับมาเขาบอกว่ามันใช้ไม่ได้เลยค่ะสารคดีอันนี้คุณหมอน่ะยิ้มตลอดเพราะมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรยิ้มแล้วอีกครั้งหนึ่งอาจารย์อยู่ที่เมืองนอกอาจารย์ก็ทำเคสเขาเรียกว่าตรวจสภาพจิตเด็กแล้วก็พูดคุยกับพ่อแม่แล้วเสร็จแล้วเราก็จะวิธีการเรียนการสอนที่นั่นน่ะตอนที่ไปเทรนนะคะก็จะต้องอัดวิดีโอเทปไปพอเอาวิดีโอเทปนี้มาให้ซูเปอร์วิเซอร์ดูซูเปอร์วิเซอร์บอกว่าเอ้ยดร.อุมาอยู่สไมล์ all the time นะไม่เหมาะสมเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องซีเรียสหลังจากนั้นอาจารย์ก็ยิ้มน้อยลงแต่ขออนุญาตยิ้มตอนไลฟ์นะคะโอเคขอบคุณทุกคนที่แชร์นะคะคุณสุภลีคุณปัทมานะคะคุณแม่พรนะโอเคมาดูข้อต่อไปเมื่อกี้ข้อ15บอกไม่กำหนดเวลาดูจอนี่เป็นความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงของพ่อแม่เลยนะทุกคน219คนที่ฟังวันนี้ไปกำหนดเวลาดูจอกับลูกนะคะทำตั้งแต่วันนี้นะคะทำตั้งแต่นาทีนี้ปีนี้คือจริงๆอาจารย์คิดว่าเราต้องมีประชุมครอบครัวเดี๋ยวอาจารย์อยากจะแนะนำให้สิ้นปีนี้นะคุณประชุมครอบครัวหรือไม่ก็คุณประชุมครอบครัวตอนสิ้นปีหรือไม่ก็เริ่มปีใหม่นะหัดประชุมครอบครัวนะแล้วคุยกันเรื่องการดูจอนะไม่ใช่มาดุลูกเป็นครั้งเป็นคราวแล้วบอกทำไมดูจอเยอะแล้วก็ไม่ได้จัดการเลยจัดการให้มันเป็นเรื่องเป็นราวทุกอย่างที่พ่อแม่นั่งคุยแล้วเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยเด็กจะรู้สึกว่าคุณจริงจังกับเรื่องนั้นแล้วเขาจะพยายามเชื่อฟังนะคะและจำเอาไว้อย่าคาดหวังว่าลูกของเราจะหยุดดูจอหรือจะดูจอในเวลาที่เหมาะสมในเวลาที่พอเหมาะไม่ต้องถูกดุเพราะว่าถ้าคุณไม่กำหนดให้เขาเขาไม่สามารถกำหนดเองความเขาเรียกเซลฟ์คอนโทรลของเด็กมันยังน้อย
การรู้จักเวลาก็ยังน้อยการมองไปในอนาคตแล้วไม่แล้วนึกภาพไม่ออกว่าผลของการดูจอเยอะๆมันจะสอบตกยังไงคือมันนึกไม่ออกนะขอบคุณกับคุณหญิงที่ชมว่าอาจารย์ยิ้มก็ก็มีหลายคนชมว่าอาจารย์ยิ้มสวยต้องขอบคุณคุณแม่นะคะคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่ฟันสวยมากเลยนะคุณแม่อาจารย์นะอาจารย์ก็มีคนถามว่าทำไมอาจารย์ฟันสวยอาจารย์ก็ได้มรดกนี้มาจากคุณแม่นะคะต้องขอบคุณคุณแม่แล้วก็อาจารย์ก็ได้มรดกของการชอบอ่านหนังสือนะมาจากคุณพ่อเพราะคุณพ่ออาจารย์เป็นคนชอบอ่านหนังสือมากแต่คุณพ่อลายมือสวยมากเลยนะอาจารย์ลายมือไม่สวยเท่าคุณพ่อก็ขอบคุณขอบคุณพระเจ้าที่มีพ่อแม่ที่ดีนะว่าอย่างนั้นเถอะนะแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่มีผู้ติดตามละผู้ติดตามไลฟ์ที่น่ารักด้วยนะคะโอเคอ้าวต่อไปนะต่อไปก็คือข้อ17ใช้ชีวิตในโลกแคบไม่ลองของใหม่อันนี้พ่อแม่ต้องเปลี่ยนใหม่นะเมื่อกี้พูดไปแล้วแล้วอาจารย์อยากแนะนำคุณอันหนึ่งที่อาจารย์ทำกับลูกตอนลูกเล็กๆนะคืออาจารย์ไปแบ็คแพ็คนะคะครอบครัวเราไปแบ็คแพ็คไปบ้านพักเยาวชนที่ต่างประเทศนะคะเราไม่ไปทัวร์เลยแล้วเราให้ลูกถือกระเป๋าของเขาเองจัดกระเป๋าของเขาเองเราให้ลูกดูแผนที่เราให้ลูกช่วยหาทางดูรถดูป้ายยูทโฮสเทลอะไรทำนองนี้นะคะเราไปบ้านพักเยาวชนค่าบ้านพักเยาวชนแต่ละคืนก็ถูกเพราะเราไม่ใช่เศรษฐีไงอาจารย์เป็นราชการน่ะอาจารย์และสามีทำราชการเราไม่ใช่คนมีสตังค์เยอะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องประหยัดแต่เราอยากพาลูกไปเที่ยวอ่ะเราก็ไปบ้านพักเยาวชนเราไม่ไปทัวร์เพราะว่าทัวร์เนี่ยนะทำให้เด็กมีเซอร์วิสใช่ไหมเด็กก็ถูกเซิร์ฟมีคนเซอร์วิสเด็กมันไม่ได้ฝึกเด็กเลยในการไปอย่างนั้นนะเราต้องการไปฝึกลูกให้ไปเห็นชีวิตให้ไปอยู่ร่วมกับคนอื่นนั้นไปอยู่บ้านพักเยาวชนเนี่ยมันจะทำให้เขาได้มีโอกาสที่จะไปนั่งสังสรรค์กับคนอื่นนะแล้วลูกของเราเล็กเขาก็ไปเจอผู้ใหญ่เขาก็เห็นความหลากหลายของวัฒนธรรมได้คุยกับคนนู้นคนนี้ถ้าไปทัวร์ก็คุยแต่กับคนไทยถามว่าดีไหมดีแต่ว่าเราต้องการให้ลูก expose กับความหลากหลายในโลกนี้นะเพราะนั้นอาจารย์อยากแนะนำคุณว่าคุณควรพาลูกไปเที่ยวต่างประเทศไปใกล้ๆก็ได้สิงคโปร์ฮ่องกงอย่างน้อยนะอาจารย์พบว่าเด็กที่พ่อแม่ไม่เคยพาไปเลยนะมันแบบโลกทัศน์แคบอ่ะมันนึกภาพไม่ออกอ่ะแล้วมันขาดแรงบันดาลใจอันนี้บอกตรงๆนะแต่คุณไม่ควรจะพาไปทัวร์แบบสนุกสบายนะถ้าคุณจะไปอย่างนั้นคุณไปของคุณเองคุณก็สมควรจะได้ความสนุกสบายเพราะคุณทำงานมาเหนื่อยแต่ถ้าคุณต้องการฝึกลูกคุณต้องไปบ้านพักเยาวชนแล้วหัดเขาจัดกระเป๋าหัดเขาค้นหาข้อมูลเด็กบางคนนะคะพ่อแม่พาไปทัวร์นะอาจารย์เขาบอกว่าเดือนหน้าผมไม่อยู่ครับไปไหนไม่รู้ครับโอเคบางคนรู้ไปญี่ปุ่นไปเมืองไหนคะไม่รู้ครับแล้วเมียจะไปดูอะไรบ้างก็ไม่รู้เหมือนกันก็แล้วแต่แม่พาไปไอ้อย่างนี้ไม่มีประโยชน์เลยนะคะขอบอกนะเพราะฉะนั้นน่ะให้เห็นโลกกว้างแต่ให้เห็นโลกกว้างในแบบที่เกิดความตื่นตัวนะโอเคไหมข้อ18พ่อแม่ทำผิดในข้อนี้สำคัญมากเลยคือไม่จริงๆแล้วควรจะไปอยู่ข้อแรกๆนะไม่สนใจ emotional need ของเด็กคำว่า emotional need นี่หมายถึงความต้องการทางอารมณ์คือคนเราอ่ะมีความต้องการอาหารปัจจัย4ใช่ไหมอาหารที่อยู่เครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคจริงๆแล้วอากาศด้วยนะแสงแดดโอ้โหช่วงอาทิตย์แรกที่อาจารย์มาสมุยเมื่อตอนต้นเดือนธันวาคมนะฝนตกทุกวันอาจารย์อยู่ 3-4 วันแล้วฝนตกทุกวันไม่มีแดดอาจารย์รู้สึกเหมือนตัวเองจะซึมเศร้าไปเลยอ่ะพอมีอยู่เช้าวันนึงตื่นขึ้นมาโอ้โหแดดจ้าโอ้ยมีความสุขมากแสงแดดนี่สำคัญมากนะคะใครคิดว่าไม่สำคัญนี่ไม่ใช่เลยนะเพราะนั้นแสงแดดทำให้มีเอนโดฟินหลั่งออกมาแล้วกระตุ้นสติมูเลตระบบฮอร์โมนของเรานะเพราะแสงแดดมันเข้าไปไดเรกที่ตาเลยนะแล้วตานี่เข้าไปในสมองคือตาเนี่ยนะเรติน่าเนี่ยเป็นช่องทางที่สมองของเราเนี่ยคอนแทคกับโลกข้างนอกแบบdirect เลยนะตรงๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันสำคัญมากที่คุณจะต้องโดนแดดนะคะ
เอ๊ะทำไมถึงไปพูดเรื่องโดนแดดที่พูดเรื่องโดนแดดเพราะว่าแสงแดดก็เป็นนีดของร่างกายนะจิตใจเนี่ยก็ต้องก็มีนีดเราเรียกว่าเป็นนีดทางด้านอารมณ์นะ emotional need emotional need ก็คือความต้องการความจำเป็นบางอย่างทางด้านอารมณ์ก็คือความรักความเข้าใจการดูแลเอาใจใส่การให้กำลังใจการ affirm ว่าทำสิ่งดีๆแล้วลูกทำสิ่งที่ดีแล้วลูกดีพอแล้วอะไรทำนองนี้ emotional need อีกอันนึงคือการที่จะได้มีโอกาสที่จะบอกถึงความทุกข์ของตัวเองเช่นร้องไห้พ่อแม่ที่ไม่สนใจ emotional need ของเด็กก็คือมักจะพูดว่าร้องทำไมไม่เห็นมีเรื่องน่าร้องเลยเรื่องขี้ประติ๋วทำไมจะต้องไปสนใจด้วยทำไมจะต้องไปเสียใจด้วยก็แค่น้องเอาขนมไปกินพวกนี้เท่ากับคุณไม่สนใจ emotional need ของเด็กคุณไม่เข้าใจว่าเขารู้สึกแย่ยังไงแล้วคุณก็เขาเรียกว่าปัดบอกว่ามันไม่มีความสำคัญอันนี้ไม่ได้นะคะลูกร้องไห้ลูกเสียใจลูกน้อยใจต้องถามลูกลูกเป็นยังไงเล่าให้พ่อฟังซิพ่ออยากฟังอ๋อหนูรู้สึกอย่างนี้เหรอมีอะไรที่ทำให้หนูรู้สึกอย่างนี้ล่ะแล้วในที่สุดก็นำไปสู่การแก้ปัญหาแล้วหนูอยากให้มันเป็นยังไงจะทำยังไงดีไม่ให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอีกแต่สิ่งที่สำคัญมากคือต้องบอกว่าพ่อเข้าใจนะพ่ออยากฟังอันนี้อาจารย์ใช้คำว่าพ่อเพราะว่าพ่อส่วนใหญ่ไม่เข้าใจและไม่ฟังคือไม่ได้ว่าพ่อนะแต่ผู้ชายส่วนใหญ่จะบอกว่าความรู้สึกไม่มีความหมายแล้วอยากจะให้ลูกเข้มแข็งความอ่อนแอมาก่อนนะเราอ่อนแอแล้วเราจัดการกับความอ่อนแอนั้นเราถึงจะเข้มแข็งนะไม่ใช่จู่จู่บอกว่าต้องเข้มแข็งแล้วเด็กร้องไห้ไม่ได้อาจารย์เคยเจอเด็กที่ชักเกรงมาเนื่องมาจากว่าถูกสอนว่าร้องไห้ไม่ได้เด็กผู้ชายร้องไห้ไม่ได้เพราะเขามีเรื่องทุกข์ใจมากๆเขาไม่กล้าร้องไห้มันกลายเป็นความเครียดในระบบเลยแล้วออกมาเป็นชักเกรงโอ้โหพอชักเกรงทีนึงพ่อแม่ก็พาไปหากุมารแพทย์กุมารแพทย์ก็ส่งไปทำเขาเรียกว่าอะไรคลื่นสมองไปเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ว่ามีแมสมีก้อนในหัวไหมปรากฏว่าไม่มีอะไรก็ส่งมาหาจิตแพทย์โอ้ก็เป็นเพราะว่าพ่อแม่ไม่ตอบสนองต่ออิโมชันนอลนิดไม่รับฟังไม่เข้าใจนะพอเราช่วยพ่อแม่เข้าใจขึ้นมานะชักเกรงหมดหายไปเลยนะโอเคอย่าพูดคำว่าหยุดร้องซะไม่เห็นจะต้องร้องเลยเรื่องเล็กนิดเดียวอะไรเงี้ย ไม่พูดนะคะฟังให้พูดคำว่าพ่ออยากเข้าใจแม่อยากรู้แม่อยากฟังอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองแม่เข้าใจแล้วเดี๋ยวเรามาคิดกันซิว่าเราจะทำยังไงอะไรทำนองนี้นะคะข้อ16แล้วคะ16พ่อแม่ดูอ๋อใช่อาจารย์ลืมพูดข้อ15ไม่กำหนดเวลาที่ลูกดูจอข้อ16คือพ่อแม่ดูจอมากไปอันเนี้ยอาจารย์ได้จากพ่อแม่ไม่ค่อยมายอมรับปากหรอกนะแต่ลูกอ่ะมาเล่าให้ฟังบอกพ่อไม่เห็นทำอะไรเลยกลับมาถึงบ้านเสร็จแล้วก็นั่งดูคอมพิวเตอร์นั่งดูคอมพิวเตอร์นั่งดูมือถืออะไรทำนองนี้นะคะบางทีภรรยาก็มาเล่าว่าโอ้ยสามีนะกลับมาไม่เห็นทำอะไรเลยเขาก็ดูมือถือไปไม่เห็นช่วยดูลูกไอ้อย่างนั้นแหละนะแต่มีเด็กช่างสังเกตก็จะบอกว่าโอ้ยพ่อแม่เอาแต่ดูมือถือไม่เห็นมีเวลาคุยกับผมเลยเวลาจะชวนเล่นเกมพ่อแม่ก็บอกขอพ่อแม่เล่นของตัวเองก่อนพ่อขอเล่นของพ่อก่อนอะไรทำนองนี้อย่างนี้ก็มีนะคะนั่นคือข้อ16นะคะเอาข้อ19นะพ่อแม่ไม่ดูแลตัวเองพ่อแม่ปล่อยให้ตัวเองเหนื่อยเกินไปนะมีพ่ออันนี้อาจารย์ขอเตือนเวลาพ่อแม่เหนื่อยกันไปเขาไม่ดูแลตัวเองเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเขาจะอารมณ์เสียจำเอาไว้เลยเวลาที่คุณเหนื่อยเกินไปคุณจะคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นอาจารย์มีประสบการณ์ตัวเองทำงานเหนื่อยมากกลับมากลางวันก็สอนหนังสือดูคนไข้ที่จุฬาตอนเย็นไปทำคลินิกกลับมาถึงบ้าน2 ทุ่มพอลูกพูดเลยนะอาจารย์จะโมโหเลยนะจนกระทั่งอาจารย์รู้ตัวอาจารย์จะบอกลูกว่าลูกแม่กลับมาถึงบ้านเนี่ยนะแม่ขอครึ่งชั่วโมงไม่คุยอะไรกับแม่เลยนะแล้วอาจารย์ก็ไปอาบน้ำจำเอาไว้เวลาที่เราเหนื่อยคุณอย่านอนเคล็ดลับก็คือคุณรีบไปอาบน้ำเพราะการอาบน้ำเป็นการเปลี่ยนอุณหภูมิสมองของคุณจะถูกกระตุ้นในรูปแบบอีกแบบหนึ่งนะมันจะทำให้สมองเฟรชนะคะเปลี่ยนอุณหภูมิเปลี่ยนแอคทิวิตี้นะ
ถ้าคุณนอนไปเฉยๆมันจะความเหนื่อยของคุณจะค้างอยู่นะคะอาจารย์ขอบอกเคล็ดลับอันนี้แล้วถ้าคุณรู้สึกว่าคุณนะทำงานเหนื่อยมากกลับมาถึงบ้านคุณไม่พร้อมจะคุยกับลูกคุณบอกลูกเลยพ่อขอครึ่งชั่วโมงให้พ่ออาบน้ำให้พ่อพักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราคุยกันพอลูกรู้อย่างนี้นะลูกชายอาจารย์นะพออาจารย์สังเกตตัวเองว่าเฮ้ยทำไมลูกคุยด้วยแล้วเราจะอารมณ์เสียอาจารย์ก็นึกทบทวนอ๋อฉันเหนื่อยกันไปอาจารย์ก็บอกว่าลูกแม่กลับมาจากคลินิกแม่จะเหนื่อยมากแม่ขอเวลานอกแม่จะไม่คุยกับใครเลยนะครึ่งชั่วโมงใครมีเรื่องอะไรนะอย่าเพิ่งมาคุยกับแม่ให้แม่พักแล้วหลังจากนั้นค่อยคุยกันโอเคลูกก็ไม่ค่อยเข้าใจตอนแรกแต่ลูกก็เชื่อฟังดีนะคือลูกเริ่มร่วมมือเพราะว่าลูกคงไม่อยากให้แม่อารมณ์เสียใส่แต่พอตอนโตขึ้นนะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะอาจารย์ก็ให้ลูกช่วยคือเวลาอาจารย์เขียนหนังสือนะคะอย่างเช่นหนังสือสร้างชีวิตใหม่หนังสือสร้างชีวิตใหม่เนี่ยอาจารย์จะมีบทสนทนาในช่วงมือชั่วโมงที่อาจารย์ทำไซโคเทอราปีหรือจิตบำบัดกับคนไข้ใช่ไหมหลายครั้งอาจารย์ก็จะเอาวิดีโออันนี้แล้วก็บอกลูกช่วยจดเพราะอาจารย์จดไม่ทันหรือมันเคสมันเยอะอาจารย์ก็ให้ลูกดูวิดีโอแล้วช่วยจดว่าคนไข้พูดอะไรลูกก็บอกว่าแม่ตอนนี้เพิ่งมาเข้าใจแม่ว่าทำไมเมื่อตอนเด็กๆแม่บอกว่าแม่ขอเวลานอกไม่พูดเลยตอนนี้เพิ่งเข้าใจว่าแม่ต้องเครียดหน้าดูแล้วเพราะว่าขนาดลูกแค่มาจดตามสิ่งที่คนไข้พูดในวิดีโอลูกยังเครียดเลยลูกเริ่มเข้าใจละมันเข้าใจตอนที่ลูกโตแล้วเนี่ยเห็นไหมว่าพอลูกโตแล้วลูกก็เข้าใจพ่อแม่มากขึ้นว่าพ่อแม่มีปัญหาอะไรนะเพราะฉะนั้นในหลายเรื่องที่ลูกไม่เข้าใจก็จงใจเย็นๆพอเขาโตแล้วเขาจะเข้าใจโอเคนะเพราะนั้นอาจารย์จะบอกคุณว่าคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองเหนื่อยเกินไปคุณต้องมีเวลาดูแลตัวเองมีเวลาพักผ่อนมากพอนะคะมีพ่อแม่หลายคนนะโอ้โหเอาแต่ดูแลลูกติวลูกอาจารย์เจอคุณแม่คนหนึ่งติวลูกโอ้โหอยากจะให้ได้ A ได้ A นะเป็นความรักปรารถนาดีกับลูกมากแต่เธอเหนื่อยเกินไปเธอทำงานเต็มเวลาในที่ทำงานแล้วกลับมาเธอก็ทวนหนังสือกับลูกทำกับข้าวดูแลบ้านโอ้ยในที่สุดผลลัพธ์คืออะไรรู้ไหมคะคือเธออารมณ์เสียกับลูกเธออดทนกับลูกไม่ได้เลยอ่ะแน่นอนลูกได้คะแนนดีนะแต่โอ้โหลูกก็ขยาดเธอเพราะว่าเธออารมณ์เสียนะแล้วคุณจำเอาไว้เวลาคุณเหนื่อยเกินไปเนี่ยร่างกายของคุณจะอยู่ในภาวะเขาเรียกว่าสู้เพราะว่าคุณเหนื่อยไงคุณมีเรื่องที่จะต้องรับมือร่างกายคุณก็อยู่ในภาวะสู้พอคุณอยู่ในภาวะสู้นานๆสเตียรอยด์หลั่งคือทุกครั้งที่เราอยู่ในภาวะสู้เนี่ยคอร์ติโคสเตียรอยด์เป็นฮอร์โมนที่จะหลั่งออกมาพอสเตียรอยด์หลั่งนานๆคุณจะเกิดอาการซึมเศร้าเพราะนั้นคนเยอะมากไม่ได้มีความทุกข์ในชีวิตเลยนะแต่เกิดภาวะซึมเศร้าเพราะว่าอยู่ในภาวะสู้ตั้งรับกับความเครียดในการทำงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่ไม่ได้เป็นคนมีจิตใจอ่อนแอเลยนะแต่เกิดภาวะซึมเศร้าได้เพราะฉะนั้นภาวะซึมเศร้าเยอะมากที่เกิดจากสารเคมีในร่างกายของเรามันแปรปรวนเพราะว่าเราไม่ดูแลตัวเองนั่นขอแนะนำนะอย่าให้ตัวเองเหนื่อยเกินไปมีเวลาพักบ้างนะแล้วก็อย่าเอาจริงเอาจังกับชีวิตมากเกินไปแต่ดูเหมือนอาจารย์เอาจริงกับการไลฟ์มากนะนี่ครบ1ชั่วโมงแล้วยังไม่เสร็จเลยโอเคคุณอย่าจริงจังกับชีวิตมากเกินไปชีวิตนะทำให้มันพอดีอะไรทำไม่ได้แล้วเฟลก็เดี๋ยวทำใหม่ไม่ต้องไปคิดว่าโอ้โหนี่มันฉันนี่มันล้มเหลวฉันนี่ไม่มีอะไรดีฉันเป็นพ่อแม่ที่ไม่ดีถ้าคุณครบ20ข้อนะวันนี้ไม่ต้องคิดว่าคุณเป็นพ่อแม่ที่ไม่ดีเพราะว่าการทำผิดไม่ได้แปลว่าคุณเป็นพ่อแม่ที่ไม่ดีเพียงแต่ว่าทำผิดแล้วทำใหม่ไม่มีใครไม่เคยทำผิดข้อสุดท้ายอันนี้คุณต้องเปลี่ยนได้แน่ถ้าคุณตั้งใจอาจารย์พบว่าสิ่งที่พ่อแม่ทำคนไทยทำผิดมากก็คือว่าเขาไม่อ่านหนังสือกับลูกพอเขาไม่อ่านหนังสือกับลูกเนี่ย1ลูกขาดทักษะการอ่าน2ลูกขาดทักษะภาษา3ลูกขาดทักษะในการเรียบเรียงภาษาและข้อมูลต่างๆออกมาเป็นถ้อยคำพรรณนาที่เป็นแบบ descriptive นะทำให้เด็กเนี่ยพอโตขึ้นนะพูดจริงๆทำข้อสอบอัตนัยไม่ได้นะคะคืออาจารย์ออกข้อสอบแพทย์เขาเรียกว่าวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นแล้วมันต้องมีข้อสอบอัตนัยแล้วอาจารย์ก็ได้เคยสอนในหลักสูตรปริญญาโทสาขาสุขภาพจิตของโรงพยาบาลของคณะแพทยศาสตร์จุฬาเนี่ยนะอาจารย์ออกข้อสอบอัตนัยเชื่อไหมว่านิสิตเนี่ยนะตอบไม่ตรงคำถามเลย
บางทีข้อหนึ่งละคะแนน100คะแนนเนี่ยอาจารย์ให้ไม่ถึง20แล้วอาจารย์ก็สงสารลูกศิษย์นะไม่ใช่ว่าเขาไม่มีความรู้นะแต่เขา describe หรือว่าพรรณนาไม่ได้ไม่เป็นน่ะเพราะเขาไม่มีทักษะพวกนี้ไงแล้วเขาจับประเด็นไม่ได้ว่าจะพรรณนาออกมายังไงเพราะฉะนั้นคือข้อสอบของอาจารย์ที่เป็นอัตนัยนะนักเรียนตกกันเป็นแถวจนตอนหลังอาจารย์บอกขอไม่ออกข้อสอบนะเพราะอาจารย์ไม่ต้องการเห็นนักเรียนสอบตกแต่จะให้อาจารย์ให้คะแนนยังไงในเมื่อมันตอบไม่ตรงคำถามนึกออกป่ะเพราะฉะนั้นการอ่านกับลูกจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากคุณต้องอ่านหนังสือกับลูกเพราะคุณอ่านกับลูกในการอ่านกับลูกคุณได้อะไรหนึ่งคุณได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความหมายเวลาที่มีคุณค่าอันที่สองคุณได้ฝึกทักษะในการที่จะอ่านอันที่สามคุณฝึกทักษะในการที่จะตีความอันที่สี่คุณฝึกทักษะในการเล่าเรื่องเพราะเวลาคุณอ่านคุณต้องตั้งคำถามอันที่ห้าคุณฝึกทักษะการคิดอันที่หกคุณกำลังแสดงให้เขาเห็นว่าการอ่านเป็นสิ่งที่มีคุณค่ากับชีวิตน่ะต้องอ่านแล้วคุณจะต้องหัดอ่านหนังสือยาวๆด้วยไม่ใช่อ่านแต่มือถือนะอ่านแต่มือถือทำให้เราจดจ่อแต่เฉพาะเมสเซจสั้นๆน่ะทำให้เราไม่ลึกซึ้งนะคะนั้นต้องอ่านหนังสือกับลูกไปหาหนังสือดีๆอ่านกับลูกแล้วพอลูกโตแล้วให้รางวัลเป็นอะไรก็ได้ลูกอ่านอันนี้อาจารย์เคยเล่าว่าอาจารย์เคยให้รางวัลเป็นเงินนะคะพอลูกโตอย่างอายุ10ขวบหรือ9ขวบอะไรเงี้ยเขาอยากซื้อของของเขาใช่ไหมแล้วเราก็ต้องการหาช่องทางที่จะให้เขาได้มีแค่แรงจูงใจในการทำบางสิ่งบางอย่างอาจารย์เอาหนังสืออาตีซะว่าอาจารย์เคยหาหนังสือเล่มขนาดนี้มาให้ลูกอ่านลูกบอกว่าโอ้โหตั้ง150หน้ากี่ชาติลูกจะอ่านจบล่ะอาจารย์ก็บอกว่าอ่ะมาแม่ว่ามันไม่ถึงครึ่งชาติก็อ่านจบเอามาอ่านหนึ่งหน้าก่อนและแม่จะจับเวลาเชื่อไหมอ่านหนึ่งหน้าเขาอ่านในใจเนี่ยนะแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นเองอ่ะคืออ่านในใจเราสอนสปีดรีดดิ้งเขาด้วยอ่านนอกใจ2นาทีเอง150หน้าคูณไปสิ150คูณ2เนี่ยเป็น300นาที300นาทีกี่ชั่วโมงล่ะ5ชั่วโมงเองถ้าลูกอ่านวันละชั่วโมง5นะ5วันก็เสร็จเลยอันเล่มนี้จบคุณแม่ให้20บาท20บาทสมัยก่อนก็ตังเยอะอยู่นะแล้วลูกซื้ออะไรก็ได้ที่ลูกอยากซื้อลูกไม่ต้องขอสตังซื้อขนมจากแม่แล้วเล่มนี้หนาหน่อยแม่ให้50บาททำไมถึงให้อ่ะลูกรู้ไหมเพราะว่าการอ่านหนังสือจนจบเนี่ยมันต้องใช้ความอดทนความพยายามแล้วคนที่อดทนพยายามอ่ะสมควรได้รางวัลแล้วแม่ให้รางวัลเป็นเงินเพราะว่าลูกจะได้ซื้อสิ่งที่ลูกอยากได้ตามที่ลูกคิดอ้อแล้วคุณอีกอันนึงเติมเป็นข้อ21คุณไม่ต้องให้ลูกเก็บเงินอ่างเปาเพื่อใช้ในอนาคตเป็นค่าเรียนหนังสือในมหาวิทยาลัยนะคะเป็นค่าหน่วยกิจในมหาวิทยาลัยนะขอเติมข้อ21อย่าให้ลูกเก็บตังอ่างเปาสำหรับการใช้เรียนหนังสือในอนาคตขอบอกอย่างนี้เพราะว่ามีเด็กหลายคนทุกข์ใจมากรู้สึกเสียใจมากที่อั่งเปาได้มาพ่อแม่ก็บอกว่าให้เก็บเอาไว้ไม่ได้ซื้อของเลยเก็บไว้ทำไมเก็บไว้ใช้ในอนาคตว้าวอนาคตมันก็เป็นเรื่องของอนาคตวันนี้ก็ให้เจ็ดมาใช้บ้างอาจจะใช้สัก 20% อะไรทำนองนี้หรือ 50% ก็ว่าไปแต่ไม่ใช่ทุกอย่างอยู่ในอนาคตมันทำให้คนหมดหวังเด็กก็ชอบมาฟ้องอาจารย์นะไม่มีสตังค์ไม่สามารถซื้ออะไรได้เลยจริงๆหนูมีเงินนะแต่แม่บอกไม่ให้ใช้อาจารย์ว่าไม่ถูกคุณต้องแบ่งหัดทำบัดเจ็ตนะว่าอันไหนใช้เก็บไว้เมื่อไหร่อันไหนใช้เมื่อไหร่อันไหนใช้ซื้ออะไรโอเคไหมคะมันเป็นการสอนลูกเรื่องการใช้เงินด้วยนะอันนี้ก็เติมเป็นข้อ21เอาล่ะหมดแล้วหมดเวลาแล้ว1ชั่วโมง1ชั่วโมงแล้วขอแนะนำเรื่องเดิมใครไม่อ่านอันนี้ก็พลาดมากสร้าง EQ ให้ลูกคุณนะมันเป็นกับสร้างวินัยให้ลูกคุณเป็นหนังสือสำหรับสร้างลูกโดยเฉพาะเลยนะสร้างชีวิตใหม่อาจารย์อยากแนะนำให้คุณเริ่มต้นวันนี้นะ
อ่านสร้างชีวิตใหม่ทําความเข้าใจภูเขาน้ําแข็งแล้วไปคุยกับลูกที่เป็นวัยรุ่นเพราะอะไรถึงต้องทําอย่างนั้นเพราะว่าเด็กวัยรุ่นเดี๋ยวนี้มันมีปัญหาเยอะซึมเศร้าแล้วก็พบเยอะแต่ถ้าเด็กเข้าใจภูเขาน้ําแข็งของตัวเองนะมันจะทําให้เด็กเข้าใจว่าโลกข้างในของเขาเป็นยังไงแล้วมันจะทําให้เขาจัดการกับความรู้สึกเศร้าความรู้สึกผิดหวังความเสียใจการน้อยใจหรืออะไรก็ตามที่มันทําให้เกิดอารมณ์เศร้าได้ดีขึ้นนะอาจารย์คิดว่าแล้วมันเป็นพื้นฐานทําให้เขาสามารถเล่าให้คุณฟังได้ว่าปัญหาเขาอยู่ตรงไหนทําให้เขาไม่สับสนในตัวเองภูเขาน้ําแข็งอย่างเนี้ยนะพอคุณเข้าใจนะนี่พฤติกรรมความรู้สึกความคิดมุมมองความเชื่อความคาดหวังความปรารถนาพอคุณเข้าใจสิ่งเหล่านี้ในตัวเองนะคุณจะไม่ปั่นป่วนไม่สับสนในตัวเองแล้วคุณควรจะต้องไปฝึกคุยกับลูกเรื่องพวกนี้นะคะเราต้องการทำให้ลูกอ่ะโตขึ้นมาด้วยความที่ไม่สับสนในตัวเองนะแล้วก็หนังสือนอกใจนะสำหรับใครก็ตามที่ต้องการตั้งรับปัญหาไม่ใช่ว่าพอเจอปัญหาปุ๊บแล้วก็ล้มคลืนเลยนะคะแล้วก็หนังสือเทคนิคช่วยให้ลูกเรียนดีนะอาจารย์คิดว่าพ่อแม่ทุกคนควรจะอ่านนะคะเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของลูกโดยไม่ได้ใช้วิธีที่ไม่ถูกแบบบังคับกันข่มขู่ให้ได้ต้องให้ได้คะแนนดีทั้งที่ไม่มีเทคนิคนะอย่าลืมอันนี้เขียนโดยคนที่ได้ที่หนึ่งมาทุกปีตั้งแต่เล็กจนโตนะคะหนังสือจิตบำบัดและการให้คำปรึกษาครอบครัวถ้าอยากจะทำให้ครอบครัวไม่มีรอยร้าวและก็เรียนหลักสูตรออนไลน์เลี้ยงลูกใหม่ปั้นให้ดีนะถ้าคุณอยากเลี้ยงลูกให้ดีอย่ามามีปัญหาแล้วก็มาแก้ทีหลังนะบางคนลูกไม่เรียนหนังสือลูกเล่นแต่เกมลูกไม่ฟังพ่อแม่ลูกจะขอดรอปจากโรงเรียนลูกใช้ยาเสพติดลูกไปมีเซ็กส์ตรงนั้นน่ะแก้ยากแล้วนะคะเรียนหลักสูตรออนไลน์เลี้ยงลูกใหม่ปั้นให้ดีก่อนที่จะมีปัญหานะคะเรียนหลักสูตรออนไลน์เสร็จแล้วคุณจะเห็นภาพทั้งหมดว่าต้นไม้ทั้งต้นน่ะคุณต้องทำให้มันดียังไงแล้วเสร็จแล้วคุณก็ค่อยลงลึกรากแห่งสติปัญญาทำอย่างนี้รากของอารมณ์ทำอย่างนี้รากของเซลฟ์คอนโทรลทำอย่างนี้อะไรทำนองนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครมีลูกที่เป็นสมาธิสั้นอาจารย์อยากให้เรียนเทคนิคดูแลลูกสมาธิสั้นเพราะจำเอาไว้เลยเด็กสมาธิสั้นเนี่ยสามารถมีชีวิตที่ดีได้ถ้าคุณมีเทคนิคที่ดีแล้วพ่อแม่ทุกคนที่มีลูกสมาธิสั้นควรเข้าใจเทคนิคพวกนี้เพราะคุณต้องอยู่กับมันไปจนกระทั่งลูกโตแล้วลูกต้องอยู่กับมันจนกระทั่งเขาแก่เท่าแล้วไม่มีแรงที่จะสมาธิสั้นแล้วตอนนั้นมันเป็นภาวะที่ทำให้ดีได้ถ้ามีเทคนิคนะหลักสูตรออนไลน์เทคนิคดูแลลูกสมาธิสั้นนะคะแล้วก็หลักสูตรออนไลน์ติวเข้มชีวิตคู่ถ้าเราอยากทำชีวิตคู่ให้ดีชีวิตคู่ที่ดีเป็นพื้นฐานของชีวิตครอบครัวที่ดีโอเควันนี้ได้บอก21ข้อแล้วนะหวังว่าพ่อแม่จะไปทำใหม่ทำให้ดีนะคะใครสนใจหนังสือสั่งอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคะมีขายที่ศูนย์หนังสือจุฬาด้วยถ้าใครอยู่ใกล้ศูนย์หนังสือจุฬาใครไม่อยู่ใกล้อินบ็อกซ์เข้ามาแล้วก็ส่งก็จริงๆเดี๋ยวนี้ซื้อออนไลน์ไม่ต้องไปเบียดเสียดซื้อที่ร้านหนังสือนะคะแล้วก็ศูนย์หนังสือจุฬาอาจจะมีไม่ครบเพราะว่าการมาเอาก็ค่อนข้างยากการที่ทางศูนย์หนังสือมารับหนังสือก็บางทีนานๆมาทีสั่งออนไลน์จะมีครบทุกอย่างนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็เป็นการไลฟ์ก่อนสิ้นปีนะเพราะปีใหม่ก็คงไลฟ์กันอีกทีหรือไม่ก็ถ้าอาจารย์มีแรงก็ไลฟ์อีกทีนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะเรียนออนไลน์สมัครช่องทางไหนเขียนมาในอินบ็อกซ์นะคะเขียนมาในอินบ็อกซ์อย่าเขียนในคอมเมนต์ใต้โพสต์นะคะเขียนมาในอินบ็อกซ์นะคะส่งเมสเซจมาแล้วก็ทางแอดมินจะทำให้นะคะโอเคนะคะขอบคุณมากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับดวงดาวด้วยมีเพื่อนบางคนก็ส่งดวงดาวให้อาจารย์ก็บายบายทุกคนขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะคะหวังว่าจะไปเผยแพร่เรื่องพวกนี้ให้คนที่เรารู้จักเพื่อนๆของเราที่มีลูกนะคะบอกเขาว่าควรจะต้องทำยังไงอะไรที่ไม่ควรทำบ้างเพราะว่าเรามีวัตถุประสงค์เราอยากให้เยาวชนเติบโตไปดีนะคะเราไม่อยากเห็นเยาวชน
มีปัญหาทางอารมณ์ซึมเศร้าฆ่าตัวตายเลือกไม่เป็นและใช้ยาเสพติดมั่วสุมสูบกัญชายกพวกตีกันเราไม่อยากเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะโอเคไหมนะได้ความรู้เยอะเลยขอบคุณนะคะที่บอกมาว่าได้ความรู้เยอะโอเคค่ะบายบายใครที่เขียนคำถามมาในนี้ต้องเขียนมาใหม่อีกทีนะคะเพราะว่าช่วยถ้าเกิดต้องการถ้าเกิดมีคำถามก็ต้องส่งมาในอะไรอ่ะในอินบ็อกซ์นะคะเพราะว่าอาจารย์คำถามมันเยอะอาจารย์ไม่สามารถมาแคปเจอร์สกรีนแล้วก็เอามาตอบได้บางทีอาจารย์ก็จะพลาดคำถามพวกนี้ไปนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะคะนอนหลับมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ